ได้ตื่นแต่เช้าเข้ามาในศาลาทำวัดสวดมนต์กายก็สำรวมวาจาก็มีแต่วาจางามๆมีการกล่าวพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งภาษาบาลีภาษาไทยไม่ได้สวดบทสรุปคำสั่งสอนที่สำคัญสำคัญเราได้พิจารณากายเราได้พิจารณาสังขารทั้งหลายได้เตือนสติว่าในเมื่อสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะชีวิตเราจะดับไปเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ได้ย้ำกับตัวเองว่าเรามีความแก้ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกคนที่เรารักวันใดวันหนึ่งเราก็ได้สวดตะน้อมจิตยอมรับในกฎแห่งกรรมว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นที่พึ่งกรรมเป็นตัวกำหนดเราจึงต้องรับผิดชอบการสร้างกรรมของเราเลี่ยงการสร้างกรรมชั่วทำแต่กรรมดีกรรมดีมันมีหลายระดับกุศลกรรมการกระทำที่ดีที่สุดก็คือการภาวนานั่นเองเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคืออวิชชาและตัณหาวิชชาจะเกิดขึ้นทดแทนอวิชชาฉันทะจะเกิดขึ้นทดแทนตัณหาเราต้องทำความเพียรในบทสวดมนต์มีการเตือนว่าอย่าเสียเวลากับเรื่องอดีตเสียเวลากับเรื่องอนาคตอดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ถ้าไม่ได้ห้ามคิดถึงอดีตโดยประการทั้งปวงว่าอย่าให้คิดถึงอดีตโดยอะไรอย่าพะวงถึงอนาคตก็อย่าไปกังวลกับมันฉะนั้นในการภาวนาเรากำลังฝึกให้เห็นอดีตทั้งหลายว่าเป็นสักแต่ว่าความจำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอนาคตก็เ
็เป็นสักแต่ว่าความคิดและจินตนาการที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นถ้าเราสามารถดำรงอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเราก็เห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตพร้อมกันเลยเพราะอดีตและอนาคตอยู่ในปัจจุบันอดีตอยู่ในรูปแบบของความจำอนาคตในรูปแบบของความคิดเราได้สวดแผ่เมตตาจิตใจที่มีเมตตาบอกว่าเหมือนพรหมเหมือนพระพรหมจิตที่หวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหาได้ยากการรักครอบครัวนี่ไม่ยากมันตามกระแสอยู่แล้วแม้แต่นักเลงแม้แต่ผู้โหดร้ายต่างๆทั้งหลายนี่ก็มักจะรักครอบครัวของเขาฆาตกรก็ยังรักครอบครัวของตนการรักครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีบ่มแต่มันเป็นเรื่องสัญชาตญาณซะมากกว่าเหตุที่เราสามารถขยายวงความเอ็นดูความเฟื้อเผื่อแผ่ถึงขั้นที่มีความรักความหวังดีความปรารถนาดีกับคนทุกคนสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่ทำให้มนุษย์เราเหมือนพระพรหมเราได้อุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะอยู่ในภพภูมิจะอยู่ในที่ที่จะรับส่วนบุญของเราหรือไม่เรารับรองไม่ได้แต่เราถือว่าการอุทิศมันก็ดีกับเราอยู่แล้วแต่ผู้ที่ล่วงลับไปก็รับไว้ดีที่สุดแต่ถึงจะไม่ได้อยู่ในที่ต้องการส่วนบุญของเราแล้วเช่นขึ้นอยู่บนสวรรค์แล้วแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วความตั้งใจอุทิศส่วนบุญเป็นความงดงามเป็นบุญเป็นกุศลที่ปรากฏชัดอยู่ในจิตใจของผู้อุทิศแน่นอนการทำวัดสวดมนต์แต่เช้าก็เป็นมงคลอย่างมากมันน่าจะเข้าหลักการตั้งตนไว้ชอบเอาตั้งตนไว้ชอบทุกวันทำวัดสวดมนต์ด้วยความตั้งอกตั้งใจความคิดทางโลกความการคิดถึงอดีตด้วยอาลัยก็ดีกันกังวลและผงองถึงอนาคตก็พักไว้ก่อนจิตใจอยู่กับหลักธรรมเหมือนกันเป็นการอาบน้ำแต่เช้า
อาบน้ำร่างกายอยู่ในห้องน้ำแต่เราจะอาบจิตใจเราก็อาบที่ห้องพระหรือว่ามุมพระหิ้งพระที่ไหนที่เราทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธินั่นคือวัดของเราที่จะได้อาบได้สดชื่นในการสวดการพิจารณาหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต่อไปแล้วก็บูชาพระศรีรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูชาบางครั้งบางคราวเราด้วยความคิดว่าเราภาวนาเพื่อตัวเองเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเป็นต้นคิดอย่างนี้บางทีก็ขี้เกียจแต่ถ้าเรามองว่าการภาวนาคือการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิคือเวลาที่เราถวายครูบาอาจารย์เป็นเวลาที่เราพร้อมใจถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีความภาคภูมิใจมีความตั้งอกตั้งใจขึ้นมาทันทีพอเรารู้สึกเราสำนึกเราประจักษ์อยู่ในสายสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของเรากับคุณพระศรีรัตนตรัยกับพระศาสนาของเรามันมีกำลังใจแต่ละครั้งเราภาวนาก็ถือว่าเหมือนการทำบุญก็เป็นการเจริญด้วยกุศลธรรมมันก็เป็นบุญอยู่แล้วแต่ก็เสนอให้มองเหมือนกับเป็นการให้ทานเมื่อเราถวายอาหารทำกับข้าวถวายพระนำเครื่องใช้สอยไปถวายพระเราก็เลือกอันที่ดีที่สุดของเราไปถวายแต่เมื่อเราถวายแล้วเราต้องรักษาจิตใจเอาไว้มีความสุขก่อนให้มีความสุขในขณะที่ให้มีความสุขหลังจากให้ไปแล้วนั้นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับทานของคนอื่นไม่ต้องมองคนอื่นไม่ต้องมองอะไรมองแต่ความจริงใจความบริสุทธิ์ใจความตั้งอกตั้งใจของตัวเองได้มีความสุขอยู่กับความดีของตนการภาวนาจะสงบหรือไม่สงบจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องคิดนำเป็นเรื่องผล
แต่เราเน้นที่เหตุให้มั่นใจว่าเรากำลังสร้างเหตุที่ถูกต้องอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ตามหลักคำสั่งสอนที่ท่านสอนไว้ไม่ใช่ว่าเลือกปฏิบัติแต่บางส่วนที่ชอบอันบางส่วนที่ไม่ชอบไม่ปฏิบัติแต่เมื่อเรากำหนดเป้าหมายแล้วจิตใจของเรามาอยู่ที่การสร้างเหตุขยันมันเพียรในการสร้างเหตุปล่อยวางในผลที่เกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเหตุปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่สุขงอมเมื่อไหร่ผลยอมปรากฏ